ไปดูเหตุการณ์ที่พระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่มากๆเลยแล้วตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงอย่างที่อยุธยาเนี่ยต้นโพอายุเก่าแก่ต้นใหญ่เบ้อเร่อนะคะสุดท้ายพอฝนตกหนักดินมันชุ่มน้ำโอบรับรากของต้นไม้เอาไว้ไม่ไหวบวกกับต้นไม้เก่าแก่มีอายุเยอะแล้วไม้ข้างในมันกลวงผุจนสุดท้ายต้นโพล้มทั้งยืนทั้งต้นเลยค่ะไปเลยนะคะเฉียดสารไปนิดเดียวเท่านั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนกำลังยืนไหว้สารอยู่ด้วยคุณผู้ชมเหมือนเขารู้แล้วแหละคงจะได้ยินเสียงไม้ลั่นเกิดขึ้นเขารีบวิ่งลงมาจากบันไดสารหลังจากนั้นต้นโพก็ล้มหงายไปข้างหลังทันทีค่ะเป็นต้นโพอายุเก่าแก่ร้อยกว่าปีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณชุมชนตลาดประตูน้ำพระอินทร์อำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากเกิดเรื่องขึ้นกองช่างเทศบาลรีบประสานกับรถกระเช้าไปเคลียร์พื้นที่ไปตัดต้นไม้ออกทันทีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้นโพเนี่ยอายุเยอะนะคะ100ปีแล้วแล้วมีขนาดใหญ่มากแล้วไม่ได้หักลงมาแต่ว่าลักษณะคือเหมือนล้มทั้งยืนนะคะงัดรากที่ฝังอยู่ใต้ดินเอาขึ้นมาด้วยดูใกล้ๆคืออยู่ในสภาพตะแคงแบบนี้แต่ว่าถ้าเห็นใกล้ๆก็จะรู้ว่าคือไม้ข้างในเนี่ยมันเริ่มผุเริ่มกลวงแล้วเพราะว่าต้นโพมีอายุเก่ามากแล้วถามกับชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามต้นโพอาจารย์ประยูนสังยุตบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกลงมาตั้งแต่สัก6โมงเย็นตกยาวเหมือนกันแล้วสักพักนึงได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรกระแทกลงมาที่พื้นก็เลยมองออกไปหน้าต่างตอนแรกคิดว่ามีรถชนเกิดขึ้นเพราะฝนตกแต่พอออกมาดูแล้วต้นไม้มันโค่นลงไปทั้งต้นเลยยังดีที่ไม่โดนศาลพระภูมิที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านศาลพระภูมิก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรแต่ว่าต้นไม้ก็อายุเยอะแล้วร้อยกว่าปีแล้วหลังจากนี้ชาวบ้านก็คุยกันนะคะว่าเดี๋ยวจะทำบุญใหญ่ให้กับศาลพระภูมิตรงนี้ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลลองฟังหน่อยค่ะเปลี่ยนเป็นที่เลยอันนี้เป็นต้นอะไรครับต้นโพอ๋อมันอายุประมาณเท่าไหร่นะประมาณ100ปีได้เพราะผม89แล้วตอนนั้นผมมานั่งเรือมาเนี่ยตรงนี้มีต้นโพอยู่ต้นนึงเนี่ยตรงนี้เป็นคลองด้วยเป็นคลองนะเนี่ยตรงเนี้ยผมนั่งเรือมาร้านแกงแม่เนี่ยแล้วเมื่อคืนมีฝนตกไหมครับช่วงคืนตกตอนประมาณ18นาฬิกาตกตอน18นาฬิกาตกแล้วลมแรงลมพัดมาทางนี้สิผมก็นึกว่าโอ้โหยังเป็นห่วงว่าบ้านผมลมมันพัดมาทางนี้แต่ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยโค่นไปเลยใช่ไหมแล้วเบื้องต้นนี่มีคนเจ็บหรือมีคนได้รับบาดเจ็บไม่มีใช่ไหมครับหลังจากประสานไปยังทางเทศบาลนะคะว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มเทศบาลก็ประสานกับทีมงานกองช่างรถกระเช้ารีบมาตัดแล้วก็เคลียร์พื้นที่ทันทีนะคะเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรแล้วก็เร่งทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วอีกอย่างนึงชาวบ้านบอกว่านี่เดี๋ยวก็จะมากราบไหว้ศาลซะหน่อยเดี๋ยวรวมตัวกันทำบุญกันสักหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ต้นไม้หักโค่นลงมาเนี่ยเฉียดคนไปนิดเดียวมีคนยืนไหว้ศาลพระพรหมอยู่แต่ต้นไม้เนี่ยล้มไปอีกทางโอ้นี่ดูภาพมุมสูงนี่เห็นชัดๆเลยนะฮะคือยังดีที่ว่าศาลพระพรหมไม่เป็นไรบ้านเรือนอาจจะพังแต่ชาวบ้านทุกคนปลอดภัยใช่